เทคนิคสำหรับมือใหม่นะครับเวลาเราจะเริ่มต้นไฟล์ใช่ไหมเรากด New ตัวนี้ใช่ไหมปุ๊บโอเคบางครั้งเนี่ยเทมเพลตมันเยอะมากเลยบางทีติด Imperial มาด้วยแล้วเทมเพลตบางตัวเราไม่ได้ใช้เงี้ยเราไปจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับทำอย่างนี้นะครับผมกดนี่ปึ้งกดไฟล์ Option File Location ตัวนี้ครับอันไหนเราไม่ใช้เนาะส่วนมากเรา Imperial เราไม่ได้ใช้เราลบออกหรือเพติกคอนสตรักชั่นไม่ได้ใช้ลบออกนี่แบบนี้นะครับด้านซ้ายนี่ชื่อด้านขวาเป็นผ่านของมันนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ผ่านเนาะเราแก้ได้นะครับมันจะมีจุดไข่ปลาตรงนี้ข้างหลังนะครับแล้วก็ไปเลือกเทมเพลตตัวใหม่ได้หรือกรณีที่เราจะเพิ่มเทมเพลตเช่นผมจะเพิ่มเทมเพลตของงาน MEP ใช่ไหมครับกด Add เอาเป็นsystem ละกันนะ deformity ตึมอย่างงี้แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อข้างหน้าก็ได้นะครับ MEP อย่างเงี้ย STR อันนี้สำหรับ architect อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับ ARCHR เนี่ยแบบนี้แล้วกดโอเคทีนี้เวลาจะเราเริ่มงานใหม่ใช่ไหมเราเวลาเรากด new อะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแบบเนี้ยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีเยอะเกินไปนะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ